ล็อกแอปใน iPhone ล็อกเฉพาะแอปอย่างเดียวเท่านั้นมีวิธีมาบอกครับสำหรับท่านที่เปิดใช้ iPhone แล้วไม่อยากให้มีคนมาแอบเล่นแอปบางแอปของเราใน iPhone เราสามารถเลือกล็อกเองได้นะครับไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มล็อกฟรีอีกด้วยไปดูวิธีกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะทำในเครื่องรุ่นที่เป็น iOS เวอร์ชั่นที่ต่ำลงมาจาก13ก่อนนะครับซึ่งเครื่องท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเป็น iOS ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวในช่วงถัดไปจะเป็นของ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือ 13.3.1 นะครับเดี๋ยวในที่นี้มาดูของในเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็น iOS เวอร์ชั่น 12.4.5 นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนไปนิดนึงนะครับจะมาเจอคำว่าเวลาหน้าจอตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับถ้าใครยังไม่เคยเปิดใช้งานเลยเหมือนแบบของ1นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเปิดใช้งานแล้วมันจะลิสต์มาให้เราดูเลยนะครับว่ามีแอปอะไรบ้างที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับดังนั้นให้เรากดเปิดก่อนครับเปิดใช้เวลาหน้าจอกดดำเนินการต่อเขาก็จะมีข้อความบอกมาว่า iPhone เครื่องนี้สำหรับคุณหรือลูกของคุณนะครับเราก็เลือกระบุไปตามนั้นจริงๆแล้วในโหมดนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อจำกัดเวลาให้กับลูกๆเราเล่นนะครับแต่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในการล็อกแอปมาดูต่อกันเลยครับiPhone เครื่องนี้เป็นของฉันนะครับแล้วก็กดไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วมาเลือกใช้รหัสเวลาหน้าจอเขาจะให้เรากำหนดตัวเลขรหัสล็อกหน้าจอนะครับตัวเลขตัวนี้ให้เรากำหนดแล้วจดจำไว้ให้ดีนะครับเกิดว่าเราจำไม่ได้มันก็มีวิธีเดียวที่จะแก้ได้คือต้องล้างเครื่องแบบ Restore เท่านั้นนะครับตั้งรหัสล็อกหน้าจอเลยครับ4ตัวนะครับใส่2ครั้งครับให้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราตั้งรหัสล็อกหน้าจอแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับทีนี้เราจะตั้งล็อกเฉพาะแอปที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาการจำกัดการใช้งานแอปตัวนี้ครับกดเข้าไปเขาจะให้เราใส่รหัสที่เราตั้งล็อกไว้ก่อนหน้านี้นะครับกดเพิ่มการจำกัดพอเข้ามาในหน้านี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกหมวดหมู่นะครับว่าเราอยากจะล็อกหมวดหมู่ไหนนะครับเราจะเลือกล็อกทั้งหมดก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกเฉพาะ Facebook Messenger อะไรเงี้ยครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกให้เขาล็อกเป็น Facebook Messenger นะครับเราก็ติ๊กมาที่ตัวนี้หลังจากนั้นก็กดถัดไปแล้วเราก็มาจำกัดเวลานะครับในที่นี้เราจะจำกัดเอาต่ำสุดนะครับก็คือ1นาทีหลังจากนั้นกดเพิ่มแล้วเราก็ออกไปข้างนอกครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้แอปถูกล็อกไว้แล้วนะครับก็จะเป็น Facebook Messenger ของเรานะครับเป็นสีเทาแล้วมีรูปนาฬิกาทรายอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับดังนั้นถ้าคนอื่นมาที่ไม่รู้รหัสนะครับที่ไม่ใช่เราเองกดเข้าไปครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้การจำกัดเวลาเขาจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยครับถ้าเขาไม่รู้รหัสนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวเราเองเราอยากจะใช้งานนะครับเราก็มากดตัวนี้ครับขอเวลาเพิ่มป้อนรหัสเวลาหน้าจอเขาให้เราใส่รหัสอนุญาตเป็นเวลากี่นาทีนะครับในที่นี้เป็นทั้งวัน1ชั่วโมงหรือว่า15นาทีนะครับในที่นี้เอาเราสั้นๆก็ได้นะครับเพื่อให้ดูนะครับเราก็สามารถเข้ามาที่ Facebook ของเราได้แล้วเห็นไหมครับอันนี้กดออกไปครับพอหลังจากนี้นะครับที่เราหยุดใช้แอป Facebook ตัวนี้ปุ๊บนะครับภายใน15นาทีมันจะถูกล็อกทันทีนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราจะมาดูใน iOS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ iOS 13.3.1 นะครับซึ่งมันจะมีลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาเหนือจาก iOS เวอร์ชันเก่านะครับรายละเอียดเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาทำให้เราใช้งานสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปนิดนึง
จะเจอคำว่าเวลาหน้าจอกดเข้าไปครับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับจะเจอคำว่าใช้รหัสเวลาหน้าจอกดไปที่ใช้รหัสเวลาหน้าจอตั้งรหัสล็อกหน้าจอของเราครับรหัสนี้จะต้องเป็นรหัสที่เราจำได้นะครับใส่อีกครั้งนึงหลังจากนั้นอันนี้คือข้อต่างแล้วนะครับ iOS เวอร์ชันเก่าเขาจะไม่มีให้เราใส่ Apple ID เวอร์ชันใหม่เขาจะมีระบบเสริมให้เราคือป้องกันที่ว่าถ้าเกิดว่าเราลืมรหัสล็อกแอปตัวนั้นเราสามารถใช้ Apple ID ของเราใส่ลงไปได้นะครับก็ใส่รหัส Apple ID ของเราลงไปเลยครับพอใส่ username และ password Apple ID ของเราเสร็จแล้วกดตกลงขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการเซตตั้งค่าการใช้งานล็อกแอปนะครับแล้วก็เลื่อนมานิดนึงนะครับมาที่การจำกัดการใช้แอปกดไปที่เพิ่มการจำกัดใส่รหัสที่เราตั้งล็อกเอาไว้มาเลือกหมวดหมู่หรือเลือกแอปที่เราต้องการครับซึ่งใน iOS เวอร์ชันนี้นะครับสามารถที่จะเลือกเฉพาะแอปได้นะครับอย่างเช่นสังคมออนไลน์นะครับกดที่สังคมออนไลน์เขาจะโชว์แอปต่างๆทั้งหมดในหมวดหมู่นี้นะครับออกมาให้เราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้1จะเลือก LINE นะครับ1จะหา Facebook นะครับในสังคมออนไลน์หมวดหมู่นี้ไม่มี Facebook นะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นไปครับเราก็มาหา Facebook นะครับ Facebook จะอยู่ในการทำงานก็มากดที่ Facebook นะครับจะล็อกอะไรเพิ่มอีกนะครับเราก็มาเลือกในที่นี้หนึ่งจะล็อกแค่ Facebook กับ LINE นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับเลือกระยะเวลาต่ำสุดในที่นี้1นาทีนะครับหลังจากนั้นกดเพิ่มเพียงนี้ก็เสร็จแล้วครับหลังจาก1นาทีตัวแอปที่เราเลือกไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกล็อกเนี่ยครับก็ถูกล็อกแล้วแอปที่ถูกล็อกแล้วจะเป็นรูปนาฬิกาทรายแบบนี้นะครับเวลามีคนจะเปิดเข้าไปใช้ของเรานะครับกดเข้าไปอาการเขาก็จะขึ้นแบบนี้การจำกัดเวลานะครับกดตกลงก็จะหายไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเองเราจะอยากจะเข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็กดก็มากดที่ขอเวลาเพิ่มเราจะต่อเวลากี่นาทีก็ว่าไปนะครับแล้วก็เอาน้อยที่สุดก็ได้ครับอีก1นาทีอย่างเงี้ยครับนะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นแอปที่เราล็อกไว้ได้แล้วนะครับเพียงแค่นี้เองครับนะฮะกดออกมาพอหลังจากนี้อีก1นาทีเดี๋ยวมันก็จะถูกล็อกแอปไว้นะครับสัญลักษณ์ล็อกแอปก็จะเป็นรูปในกาทรายแบบนี้ครับอันนี้บางท่านอยากจะเพิ่มเติมนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะล็อก Twitter แล้วกันนะครับก็กดเข้าไปการตั้งค่าไปที่เวลาหน้าจอการจำกัดการใช้แอปมาเลือกตรงนี้ครับเพิ่มการจำกัดใส่รหัสตัวเดิมของเราลงไปไปหา Twitter ครับน่าจะอยู่ในสังคมออนไลน์นะตรงนี้ครับติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Twitter แล้วกดถัดไปเลือกเวลาที่เราต้องการจะล็อกก็เอาตามสุดครับ1นาทีกดเพิ่มนี่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มแล้วนะครับอันนี้มาดูวิธีการที่เราจะเอาออกนะครับเราไม่อยากใช้งานแล้วนะครับวิธีการเอาออกก็ไปที่การตั้งค่าไปที่เวลาหน้าจอการจำกัดการใช้แอปเราก็กดมาที่อย่างในที่นี้เราจะเอา Twitter ออกนะครับกดไปที่ Twitter ใส่รหัสล็อกตัวเดิมเราก็มากดเลือกตัวนี้ครับลบการจำกัดกดลบแบบนี้ครับนี่จะเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับกดตรงนี้ลบการจำกัดกดลบการจำกัดครับเพียงแค่นี้เราก็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้เลยทั้งหมดเลยเราก็มากดปิดใช้เวลาหน้าจอตัวนี้ครับนะฮะหนึ่งกดให้ดูครับปิดใช้เวลาหน้าจอทีเดียวเลยครับทุกอย่างก็จะมาสู่สภาวะปกตินะครับก็เหมือนเวลายังไม่ได้ใช้งานนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถล็อกแอปในแอปที่เราต้องการจะล็อกได้แล้ว
ติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ